ไม่ว่ายังไงก็ตามสำหรับวัดพระธรรมกายแล้วนะคะจะเผชิญกับคลื่นลมและคดีความมากมายแค่ไหนก็ยังคงมีคณะศิษยานุศิษย์ที่ให้ความเคารพนับถือในตัวเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์พระธรรมชโยอย่างยิ่งกับลีลาการเทศการให้คำสอนก่อนหน้านี้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการบิดเบือนไปจากคำสอนที่แท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาทบทวนเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งนะคะว่าที่ว่าผิดพลาดและบิดเบือนไปนั้นอยู่ในแง่มุมไหนติดตามจากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยค่ะประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยก็ร้ายแต่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริตร้ายยิ่งกว่าคือใจความสำคัญตอนหนึ่งในหนังสือกรณีธรรมกายที่เขียนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือปอ.ประยุตโตหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุเฉพาะหน้าเมื่อปลายปี2541เมื่อเกิดกรณีปัญหาธรรมกายขึ้นไม่นานนักเอกสารของวัดธรรมกายพยายามสร้างความชอบธรรมแก่คำสอนและกิจกรรมของสำนักเผยแพร่ออกไปเป็นจำนวนมากเมื่อได้อ่านแค่เพียงบางส่วนก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดสับสนแก่ประชาชนถึงขั้นทำให้พระศาสนาสั่นคลอนได้จึงได้เร่งเขียนคำชี้แจงขึ้นมาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับธรรมกายเช่นสอนว่านิพพานเป็นอัตตาสอนเรื่องธรรมกายเป็นภาพนิมิตหรือแม้กระทั่งสอนเรื่องอายตนะนิพพานที่ปรับปรุงถ้อยคำขึ้นมาใหม่คำสอนเหล่านี้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นอยากได้ผู้ที่มีลัทธิยมเดียวกันมโนปฏิทานเดียวกันที่ชี้ตังไม่ป้องรวยนี่อยากได้เวอร์ชันนี้ซึ่งจะมอบให้นี่นะย้อนไปเมื่อปี2517นางวรณีสุนทรเวชบริจาคที่ดินจำนวนร้อยกว่าไร่ตั้งชื่อวัดว่าวัดวรณีธรรมกายารามและถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระธรรมกายในปีเดียวกันโดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงด้านความคิดเกี่ยวกับการสร้างวัดซึ่งนางวรณีต้องการให้สร้างตามประเพณีนิยมแบบไทยแต่พระธรรมชโยไม่เห็นด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เคยเตือนนางวรณีแล้วแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าท่านเจริญพระกรรมฐานกันยังไงทำไมถึงแบกกิเลสต้องการลาภต้องการยศกันนี่ผมนั่งปลงธรรมสังเวชของผมคนเดียวการนั่งสมาธิแบบธรรมกายก่อให้เกิดการยึดติดในภาพนิมิตนำมาสู่การหลงไหลในลาภยศสรรเสริญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายได้ระบุก่อนจะมรณภาพว่าการนั่งสมาธิตามแบบวัดมหาธาตุกำหนดภาวนายุบหนอพองหนอเป็นไปตามแนวทางสติปัฏฐานสูตรถูกต้องทุกประการโดยมีท่านเจ้าคุณโชดกเป็นผู้สอนและช่วยแก้ไขวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดให้เลิกติดนิมิตอ้าวตัวอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำขอโทษยกตัวอย่างท่านไม่ใช่ยกในทางเสียหายไม่ใช่ไปยกตนข่มผู้อื่นเวลาท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านนั่งไปท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์และต่อมาท่านเห็นธรรมกายอันนี้ท่านเล่าให้อาตมาฟังเองเมื่อท่านกำหนดเห็นเนาะให้นอเห็นธรรมกายเนี่ยมันขาดวบหลวงพ่อตกใจเลยและท่านออกอุทานมาว่าอ๋อเรานี่เป็นขี้ข้าคนมาหลายสิบปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนะตรงที่มันขาดนี่นี่แหละเรียกว่าพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยท่านกำหนดเห็นหนอเห็นหนอมันขาดปุ๊บท่านตกใจนี่คือพระไตรลักษณ์ชัดญาณที่4ปัจจุบันในวัดธรรมกายบุญถูกใช้ในลักษณะชักจูงวนเวียนอยู่ในทรัพย์บริจาคทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆชนิดที่ยึดมั่นในตัวตนหรือตัวบุคคลทำพระธรรมวินัยให้ลางเลือนทองคำแท่งหนักแท่งละ10บาทรวม2แท่งรวม20บาทเอาไปหล่อหลวงปู่สดทองคำนะเงินสะสมในบัญชีเอาไปให้วัดพระธรรมกายวงเล็บพระธรรมชโยจะพูดอยู่เสมอว่าปิดบัญชีมาสั่งสมบารมีกันไปเลยนะจ๊ะตอนท้ายของหนังสือกรณีธรรมกายโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ระบุว่าบุญไม่ใช่แค่ให้ทานเท่านั้นยังมีบุญอย่างอื่นอีกมากมายเช่นความเชื่อหรือศรัทธาที่มีเหตุผลไม่หลงงมงายความมีเจตนาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งบุญลักษณะนี้สูงยิ่งกว่าทานขึ้นไปอีกและเป็นบุญที่สังคมต้องการอย่างมากเพื่อช่วยให้ชีวิตและสังคมดีงาม
มีความสุขที่แท้จริงทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน